สนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟทีอินวันไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนับสนุนโดยน้ำมันงาดำเซซามิเอ็กซ์ลดความดันโลหิตต้านอนุมูลอิสระต้องขวดนี้เลยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมบำรุงกระดูกสมาคมชาวนครศรีธรรมราชกรุงเทพมหานครขอเชิญร่วมงานสมโภชผ้าพระบทประธานจากสมเด็จพระสังฆราชประเพณีแห่ผ้าขึ้นทาสครั้งที่11ณวัดควนชลิกอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่21ถึง24กุมภาพันธ์พ.ศ.2567วันพุธที่21กุมภาพันธ์พ.ศ.2567ขึ้น12ค่ำเดือน3เก็บเกี่ยวข้าวไข่มดริ้นณแปลงโคกหนองนาเพื่อใช้ทำข้าวมัทุปายาตวันพฤหัสบดีที่22กุมภาพันธ์พ.ศ.2567ขึ้น13ค่ำเดือน3ณศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชโรงเรียนคลองชลิกตำบลควนชลิกอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชเวลา 9:09 นถึง 10:00 นพิธีพราหมณ์พิธีบวงสรวงเวลา 10:00 นถึง 11:00 นพิธีสงฆ์พระสงฆ์9รูปสมโภชพลาธัญญาหารมวลสารประกอบควรข้าวมัทุปายาต7กระทะเวลา 13:00 นมอบทุนการศึกษาโดยมูลนิธิชาวปากใต้มูลนิธินครศรีธรรมราชกรุงเทพมหานครฟังเพลงบอกชมรมมโนราเด็กกิจกรรมขายของที่ระลึกกิจกรรมขายของวิถีคนควรชลิกชมหนังตะลุงวีระน้อยลูกทุ่งบันเทิงวันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์พ.ศ.2567ขึ้น14ค่ำเดือน3เวลา 13:00 นถึง 14:00 นพระสงฆ์สมณศักดิ์10รูปสมโภชผ้าพระบทประธานณปารัมพิธีวัดควรชลิกเวลา 14:00 นถึง 15:00 นตั้งขบวนแห่ผ้าณศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชโรงเรียนควรชลิกเวลา 19:00 นชมดนตรีวงลูกคลักวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์พ.ศ.2567ขึ้น15ค่ำเดือน3ผู้เข้าร่วมพิธีแห่ผ้าพร้อมกันที่จุดนัดหมายวัดควรชลิกเวลา 9:09 นพิธีบวงสรวงณลานอนุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเวลา 14:00 นตั้งขบวนแห่ผ้านำไปห่มพระบรมธาตุเจดีย์เมืองนครการแต่งกายสวมเสื้อที่ระลึกงานแห่ผ้าขึ้นธาตุกางเกงขาวหรือกระโปรงสีขาวหรือสวมชุดสุภาพสีขาวโดยมีร้อยตำรวจโทอำนวยชุมจินดานายกสมาคมชาวนครศรีธรรมราชกรุงเทพมหานครดร.ไพศาลสงแก้วประธานชมรมชาวอำเภอหัวไซกรุงเทพมหานครประธานจัดงานแห่ผ้าขึ้นธาตุครั้งที่11พลตำรวจเอกสุนทรซ้ายขวัญอดีตนายกสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนายกสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์นายขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนายเชี่ยวชาญสุยช่วยอธิบดีตุลาการปกครองนครสวรรค์นายเมสันโสภาพันธ์นายอำเภอหัวไสอาจารย์ชุมแก้วรุยแก้วประธานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชควรชลิกนายธนกฤตเลิศไกรธนาภาเลขาธิการสมาคมชาวนครศรีธรรมราชกรุงเทพมหานครอาจารย์อาทิตย์ทองสมเลขานุการจัดงานนายเรวัตด่านตันติสุภกุลนายกเทศมนตรีตำบลหัวไซนายสุชีพจันแก้วนายกเชษนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนชลิกนายสะเทือนถาวรอนุรักษ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมนายสายยันแก้วมณีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลควนชลิกนายปราโมทนุ่นเส้งที่ปรึกษาประสานงานคุณภูสนิสาแก้วเนินวัฒนธรรมอำเภอหัวไซเกิดมา1ชาติต้องได้แห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนครร่วมบุญเสื้อแห่ผ้าขึ้นธาตุตัวละ199บาทติดต่อสอบถาม0890570913นายสมยศเต็มนาฝ่ายประชามพันครับสวัสดีครับผมรอยตำรวจตัวหน่วยชิมิตานายกสมาคมชาวนครศรีธรรมราชกรุงเทพมหานครสมาคมชาวนครศรีธรรมราชกรุงเทพมหานครก็ตั้งมาเปื่อปีพ.ศ. 2529เป็นเวลาหลาย10ปีภารกิจหลักอีกภารกิจนึงของสมาคมนะครับคือการนำพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชกรุงเทพมหานครที่มาประกอบอาชีพในกรุงเทพนะครับได้นำบุตรหลานญาติพี่น้องกลับบ้านเพื่อไปสืบสานประเพณีอันดีงามได้เป็นประเพณีอันดีงามของชาวนครศรีธรรมราชคืองานแห่ผ้าขึ้นธาตุนะครับปีนี้นะครับสมาคมชาวนครศรีธรรมราชจะจัดงานแห่ผ้าขึ้นธาตุช่วงเวลาวันที่22ถึง24นะครับกุมภาพันธ์2567โดยมีนักเตือไปสร้างส่งแก้วนักธุรกิจนุ่มใหญ่ยานสมุทรประธานนะครับซึ่งเป็นหลวงล่างชาวอำเภอพัวไซตำบลควนชลิกนะครับเราจะจัดงานสมโภชที่วัดควนชลิกนะครับวันที่23นะครับลั่งสมโภชเสร็จตอนเย็นจะนำผ้าไปห่มประธานวัดควนชลิกเลยลั่งจากนั้นวันที่24นะครับเรานะครับจะนำพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชรวมกับพี่น้องชาวอำเภอหัวไซนะครับไปสู่
ปลายประตัดเมืองแหลมพอนนะครับเพราะฉะนั้นผมในฐานะในยกสมาคมนะครับจารย์องค์กรที่แบบเดียวกันก็เรียนเชิญนะครับปีนองนะครับตุกมู่เล่านะครับตั้งปีนองชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ตัวตายนะครับเชิญประมาณตามกำหนดเวลาดังกล่าวครับก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับเรียนพี่น้องชาวใต้ทุกจังหวัดพี่น้องชาวนครที่ธรรมราชกรุงเทพมหานครผมธนกฤตเลิศไกรตนาภาเลขาธิการสมาคมชาวนครที่ธรรมราชกรุงเทพมหานครภายใต้การนำของรอยตำรวจโทอำนวยชุมจินดานายกสมาคมอยากกราบเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกคนทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งว่าสมาคมนครที่ธรรมราชเป็นสมาคมที่มีจุดยืนชัดเจนมีจุดมุ่งหมายสำคัญคือเสริมสร้างวัฒนธรรมดีๆสร้างคุณธรรมสร้างจริยธรรมให้กับสังคมงานแห่ผ้าขึ้นถาดเป็นอีกงานหนึ่งที่สมาคมชาวนครที่ธรรมราชเคารพประเพณีโบราณอยากเชิญชวนพี่น้องชาวใต้ทุกคนว่านครที่ธรรมราชชุมรวมศาสนาพุทธเนี่ยให้ทุกท่านมารวมกันให้ทุกท่านมาสัมผัสให้ท่านที่ไม่เคยมาท่านต้องมาท่านที่มาแล้วท่านมาทําและโดยเฉพาะพี่น้องชาวนครที่ธรรมราชทุกชมรมทุกสมาคมจะเป็นดีสมาคมอยู่แล้วอยากเชิญชวนท่านนำผ้าประทาดมารวมงานแห่ผ้าขึ้นถาดในครั้งนี้รวมกับสมาคมชาวนครที่ธรรมราชที่เป็นแกนนำสมาคมนครที่ธรรมราชพี่น้องเราอยากเห็นว่ามีขบวนของสมาคมนครที่ธรรมราชนำหน้าตามด้วยชมรมหรือของอำเภอต่างๆที่เข้ามารวมขบวนในวันแห่ผ้าขึ้นถาดรวมกับทางหัวไทยรวมกับทางสมาคมนครที่ธรรมราชนี่คือความยิ่งใหญ่ของสมาคมนครที่ธรรมราชคือทั้ง23อำเภอต้องผนึกรวมกันและในความเป็นประธานเมืองนครในความเป็นลูกประธานนั่นคือ14จังหวัดภาคใต้ต้องมาร่วมกันกราบเรียนเชิญวันที่22เราพบกันที่วัดควรฉลิก22 23วันที่24เรามารวมกันแห่ผ้าขึ้นถาดที่นครที่ธรรมราชประสาทมาประสาทเจดีย์นครที่ธรรมราชรวมส้มโผดผ้าศีพระเจ้าที่ธรรมโชคกราชขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมดร.ไพศาลทรงแก้วนะครับซึ่งปีนี้นี่กับปีพุทธศักราช2567เนี่ยผมได้รับฉันทามติจากสมาคมนครที่ธรรมราชในกรุงเทพมหานครให้ผมขึ้นไปเป็นประธานในภาคพื้นฐานในปีพุทธศักราช2567นะครับบังเอิญว่าปีนี้นะครับผมไปเกิดที่หัวไส้พอดีเกิดที่หัวไส้พอดีกันเลยนะครับได้ไปจัดให้พระประวัติของสมเด็จพระสังฆราชที่อำเภอหัวไส้นะครับผมจะเน้นไปตรงที่วัดควรฉลิกบ้านควรฉลิกนะครับเพราะเป็นวันเกิดของผมถึงผมชื่อว่าเกิดมาครั้งนึงนายตอบแทนวันเกิดได้ตอบแทนแผ่นดินเกิดเพราะฉะนั้นนะครับผมยังขอเชิญชวนนะครับในวันที่23นะครับในวันที่22นะครับเอาสั้นๆนะครับเอาสั้นๆวันที่22เนี่ยผมจะมีพิธีกรรมตรงนั้นก็คือการควรข้าวปฐุพยาเรามีการควรข้าวปฐุพยานะครับส่วนหนึ่งเลยก็ส่วนหนึ่งก็เราได้ส้มโผดป้าในวันที่23แล้วก็24เราก็เอาป้าส่วนตรงนี้นะครับของสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยไปที่นครที่ธรรมราชคือเป็นนโยบายของสมาคมนครที่ธรรมราชคือเราต้องรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของจังหวัดนครที่ธรรมราชครับนั้นผมก็เชิญชวนนะครับตั้งทีควรฉลิกและตั้งทีนครที่ธรรมราชนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเชื่อนี่ตั้งขึ้นมาเนี่ยครับจริงๆไม่ได้ทำค่ายนะครับต้องให้ทุกคนได้รวมบุญกันอร่อย99บาทนะครับคนนั้นก็เชิญชวนทุกท่านครับตรงนี้แล้วว่าที่ทำแก๊สกับไม่ใช่นี่ครับเกี่ยวกับเป็นทำเป็นบ่อบุญครับเพื่อรวมบุญด้วยกันกับคนนั้นก็จะเชิญทุกท่านกับครอบครัวมาครับท่านนายกที่ว่าเสื้อของคณะกรรมการผู้บริหารที่ท่านนายกออกเอิ้นส่วนตัวแล้วถ้าว่าท่านแรงก็คิดกันให้นายกอำนวยแรงคิดที่เสื้อไม่เป็นไรเราคนละท่อนตั้งเพื่อ
มันเกินมันนอนอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็เสื้อช่วยๆกับห้องแบบโดยท่านประธานไปซ้ำนะครับดีไอ้ไล่เลยครับกับท่านครับกับท่านสัญญาณของอำเภอว่าไส่นะครับตรงนี้พอตันน้ำนะครับครับอาจารย์ดีสักชิดกล้องวัดคนจะริบดีคนกับคนจะริบแบบชื่อนะครับรายการช่วยห้ามนะครับช่วยห้ามตัวพี่นี่ก็คือน่าจะไปซ้ำไม่รู้ปีนี้ได้อันนี้ป้าคุณนะป้าคุณนะนายข้อมของเราแบบเชื่อป้าช่วยงานกับอ่านได้ป้าจะตามประจำปีโอ้ช่วยทุกคนครับซ่องห้าวเจ็ดกับพี่น้องมดแล้วมดเลยนะครับแก้วิตรอยเก่าเก่านะครับโอเคแห่ผ้าขึ้นถาดกับพี่น้องเกิดมาเนื่องจากสมบุญรอยเก่าสุดเก่านะครับแบบเสื้อไปนึ่งตัวครับผมครับเนื่องจากพิธีการแห่ผ้าขึ้นถาดจะจัดขึ้นในวันที่ยี่สิบเอ็ดตึ้งยี่สิบปฏิบัติคนชนิดนะครับโดยประธานดร.ไพศาลส่วนแก้วนะครับสมาคมจันทพลที่มานาปฏิวัตินครครับโดยนายยกอำนวยชุมชนนะครับครับเด็กก้าเอกนะครับกินเลือดกระดานผ้าการได้รวมกันนะครับไล่หุ่นปอนเพื่อจัดงานให้มาครั้งนี้ให้ยิ่งใหญ่ได้ดีกว่าทุกปีที่ผ่านมาเราทำอยู่แล้วรอบปีนี้ก็เรียนเชิญนะครับชาวไทยต่างประเทศเลยนะครับชาวฐานให้ไปรวมงานให้พระราชทานเกิดมาที่ชาติมันลงเกี่ยวกับว่าเราให้พระราชทานมันคนที่ธรรมดาเรียนเชิญนะครับที่แบตตึ้งทีซี่ที่วัดควรจริตและประเทศนั้นทีซี่ที่วัดตลาดนะครับขอบคุณมากครับกับพี่น้องครับมาคาบูชาเป็นประเพณีทางพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดและเป็นวันที่เราชาวพุทธจะนำพาขึ้นร่มประธานเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยงานยิ่งใหญ่คือมาห่มผ้าประธานที่นครศรีธรรมราชโดยเฉพาะปีนี้ห้องสมาคมนครศรีธรรมราชทำเสื้อออกมานี่ครบครั้นในเรื่องของเขาเรียกวงจุ้ยครับ คือถ้าเป็นกันนั้นมีอยู่นี่ไม่ถึงว่าครบสมบูรณ์ไม่ว่ายิ่งย่างอยู่ครบกับ คือถึงศาสนาถึงพุทธถึงใจถึงทุกอย่างครับรวมงานแห่ผ้าขึ้นถาดนครศรีธรรมราชหนึ่งปีมีครั้งเดียวมาคาบูชาวันสำคัญต่างศาสนาเชิญครับเสื้อสร้างใดที่ได้กับท่านเลยครับท่านประธานเอาไว้เร็วเลยสร้างใดที่สมาคมนครศรีธรรมราชไปจัดทำบัตรงานครับประธานจัดงานดร.ไพศาลต้มแก้วครับเลขาหนุกการจัดงานครับประโบสถ์ครับแล้วก็เลขาหนุกการจัดงานเลขาหนุกการเล่นสักทีไหมไม่ครับโอเคครับผมเอาสมาคมนะเอาสมาคมนครYeah! ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่นิ่มหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมบำรุงกระดูกสนับสนุนโดยน้ำมันงาดำเซซามิเอ็กซ์ลดความดันโลหิตต้านอนุมูลอิสระต้องขวดนี้เลย